ได้ยังมากินอีกเนาะมื้อนี้ไปใส่เบ็ดได้บักหอยมาบ่เพิ่นบักหอยหยังล่ะวะหอยอีหยังหือบักหอยหน้าหอยหน้าบ่เฮ้ยมันไผนี่ฮะโอ้กําลังเห็นสวัสดีครับสวัสดีครับผมครับสวัสดีเฮียตามหำตรง Channel นํากันแล้วกันฝากเนื้อฝากตัวครับผมน้องอามกับนวลครับสวัสดีครับลืมสวัสดีพ่อกันอีกแล้วครับผมบักลาตําหำตรง Channel เนาะครับผมก็ติดตามมาอีกคู่นึงครับผมจันวัด104ครับก็ทีมงานเดียวกันครับมานํากันครับผมครับผมฝากเนื้อฝากตัวในเด้อครับผมน้องอามกับนวลอามกับนวลนักร้องไม่104เรคคอร์ดครับพี่น้องหลังจากห่างหายไปโดนครับบ่ได้ลงคลิปมาเป็นอาทิตย์บ่ได้ไปใส่พี่น้องไปสร้างผลงานให้พี่น้องได้เบิ่งเนาะครับบ่ว่าจะเป็นผลงานเพลงหัวใจงงๆแล้วก็ตับบ่แข็งเร็วๆนี่แน่นอนครับหัวใจงงๆนี่แหละครับนักร้องครับนี่นักร้องอยู่นี่ครับนี่เดี๋ยวได้เจอเดี๋ยวเอาจากท่อนก่อนเซิฟๆบ้างติอ่ะนั่นเซิฟๆจากท่อนให้เพิ่นฟังเบิ่งบอกเลิกเขาแต่เจ้าของให้ที่พลาดพลั้งไปทิ่มเจ้าในมือนั่นเวรกรรมก็เลยตามทันเฮ็ดให้อ้ายนั้นต้องเสียน้ำตาพ่อสิมีทางใดให้บ่ที่สิพอให้อ้ายแก้ตัวคิดได้ก็สายแล้วตัวหัวใจงงงเมื่อไอ้สวดพี่น้องแจ๋วเลยครับมีน่ะเป็นคนงงๆสิล่ะเออแล้วลอยลองเพฟังแล้วกินผู้เดียวแล้วเมียนผู้เดียวเลยน่ะเห็นมั้ยนั่นลอยเฮาลองเนาะเออลองก็ได้กินเนาะลอยลองเพฟังมากินกินอ่างเฮาเอาคอยเราเงิดหลายเฮ็ดน้ําตาแตกเลยโอ้ยเอาพี่น้องขออนุญาตรับประทานบักหอยเนาะครับผมหอยคงหอยปังหอยหน้าครับหอยหน้าบ้านเฮาครับน้ําจิ้มซีฟู้ดโอ้สุดยอดเลยเอาขออนุญาตบาดครับเด้อเอาหน่วยใหญ่ๆก็หมดผู้ใดมาขอไงเอาโลดโอ้นี่คุณครับโอ้ราดน้ําจิ้มมาอย่างดีเลยมาพี่น้องมาหอยโอ้ก็เอิ้นหอยหน้าหากินยากก็ได้ครับเด้ออกินหอยยังสิล่ะมันจะแรงดีกินหอยแรงดีกินลิกกินดีกีแรงถอยถ้าหากกินหอยค่อยสีมีแห้งเขาอ่ะคุณตาพี่น้องเยอะเรียกหอยอันเสียบป่ะนักร้องอยากกินบอกห้าอามันอยากกินครับฝากเนี่ยฝากต้มนะพี่น้องทั้ง104เลขกอดนะเว้ยซื้อไข่เดี๋ยวสิมีผลงานออกมาหลายๆอยู่พี่น้องน้ำง่ายพกๆบ่สนใจล่ะครับตอนนี้ครับกินอย่างเดียวครับผมบ่สนใจอ่ะแจ๋วเสียแล้วมันเสียแล้วจ้ะบ่แจ๋วก็ไปหาหมอเนาะนี่วิธีกินหอยนี่สิบ้างบะแม่มึงครับสิมวกแจกมันออกหูดังไหมมันต้องพี่ออกก่อนพี่บักหอยออกแต่บักมันต้องแงะออกก่อนอันดับแรกการวิธีการกินหอยนะต้องแงะออกก่อนตกตีออกก่อนนะพ่อเย็นหัวหอยหรอกเขาก็จังไปคอยจิ้มแล้วก็งัดขึ้นมาอันนี้เราเรื่องยังเนี่ยเรื่องหอยว่าเขาขมักขึ้นกันในหอยหนึ่งยูได้ยันหอยหนึ่งใส่บักโตยังไงมันนี่โอ้ขอโทษเรื่องมือสั่นสุดยอดเลยว่ะเออน้ำตาไหลยูน้องน้ำตาไหลเสร็จอยากกินยังกับผ้าไปเฮ็ดไปหามาสู้กินครับคักๆผมเฮ็ดตำทำตรงติ่งๆเลยยังกระจัดให้เนาะได้ตัวอย่างไปหามากินเด้อพี่น้องมีเวลาว่างร่องเฮ็ดเบิ่งนะครับต้องบอกว่าบักหอยหน้านี่กับน้ำจิ้มซีฟู้ดมันเป็นอีหยังที่แบบว่ามันบรรยายบ่ได้อ่ะพี่น้องสิกินแต่กุ้งแต่หมึกแต่ปูแต่ปลามันก็เบื่อแล้วแม่พี่น้องกินดูอะไรแม่ไปหมูกระทะก็เห็นไปชาบูก็เห็นแต่ว่าบักหอยหน้านี่ผมสิบอกไว้ก่อนนะครับ
ว่าแม่นว่าสิหากินง่ายๆเด้นี่ไปย่างอยู่3ชั่วโมงชวนสิไปเก็บมาได้หาขัวเอาพี่น้องขัวอยู่ตลาดคล่องเตยโอ้สุดจะหาพ่อคือกันได้เลยก็ได้มันนั่นเดียวกันมันก็บักหอยกระต่ายอย่างเขาเอิ้นหือหอยขีดกระต่ายนี่เป็นน้อยอันนี้หอยขี้ยังกันเลยเป็นไงจ้ะนี่แหละพี่น้องเขาเรียกว่าตัวมันมันเป็นโตมันพี่น้องโตมันโตกัดโตเข่าในหน้าเลยเนี่ยถ้าหน้าใดมีหอยต้นเข่ามันจะถือกัดเขาเนี่ยมันกัดเข่าอยู่ดิแมนเป็นโตมันกัดโตเข่าในหน้าเลยเนี่ยมันน่ะมันหอยเชอรี่ว่าอันนี้มันก็เอิ้นหอยปังหอยหน้าบ้านเฮาหมู่นี้บ่กินของกินน้ํามันกินพิซซ่าหอยคักคักแห้งมือกันแล้วบัดนี้มันต้องจุเนาะมื้ออื่นเอ้ยเอิ้นสักผ้าเฮ็ดอีหยังบ่บรรยากาศก็ดีๆเด้บ่บ่อยๆคือกันแซ่บป่ะแซ่บครับแซ่บอยากกินข้าวแซ่บแซ่บแซ่บเบิ่งเพิ่นน้ํากินโอ้เป็นตะกินคือหยังนี่อือมันไปเห็นไปพอหรือว่าหาน้ําบ้านเฮาได้ก็หามาเฮ็ดกินเบิ่งได้ครับแบบนี้ครับสูตรนี้หอยมันขึ้นต้นไม้บ่บ่แล้วหอยหยังสิมันขึ้นต้นไม้หือหอยทากว้าไต่น้ํากกใหม่กกไหลกินได้ป่ะเอ้ยมันบ่ตายกินได้ยืนแล้วบ่เคยกินเฮาบ่เคยกินเฮาก็บ่กล้ากินแล้วเนาะไปบ่ตายไปเบิ่งกันนะอื้อหือกินแม่บ่มีออดมีแต่เว้าแล้วเจ้าโอ้สวดสิหาได้เด้นี่หอยแบบนี้กันอยู่เนาะแม่นดีอยากกินมาโดนแล้วเห็นเพิ่นกินแล้วแบบอื้อหืออยากว่ะมาย่างสิแซ่บอ่ะเลาะๆๆยี่พุ่นนี่เรียกหอยมันซ้ำกุ้งซ้ำปลาหมึกคุณที่พี่น้องตัวละเอียดแต่คนมักว่ะแต่ว่าเฮาเนี่ยรสชาติมันสิดีกว่าว่ะสุดจะหาพ่ออีทั้งหาได้บ่เนี่ยดีกว่าไอ้มื้อที่เฮากินมาหมูไอ้น่ะมันแซ่บมั้ยมันเป็นมันไอ้รสชาติแบบบ้านบ้านน่ะแซ่บอีหลีครับโอ้แซ่บก็เลียตัวเฮาบอกว่ายังไงน้ำแตกเลยเผ็ดป่ะโอ้พี่น้องมาเด้อพี่น้องเผ็ดนั่นพริกมาเผ็ดต้องแซ่บมันก็สูตรอ่ะมันออกดังเบิ่งก้นหอยก่อนได้นี่มาหนังกับปลาทีเล็กมืออื้มผักพะจนโคกับมุจจาเล็กแหมบ่เนี่ยมันบอกมันจะแซ่บเด้นะบ่มื้ออื่นมื้ออื่นจัดให้พี่น้องเพิ่นเบิ่งแหมจะได้แกงผักปยนต์โคใส่ผักปยนต์หนังเด้อบ่นึงใส่อุจจาระเล็กเฮ็ดไปรวดเฮ็ดไปรวดมื้อเจ้าเห็นทําบ่ฮู้จักนะครับมันคือหยังมันคือหยังมันเป็นจังได๋บ่สู้ฟังเด้บ่เคยกินก็จะเฮ็ดให้กินเขาเอิ้นว่าบ้านเฮานั่นแกงหนังงัวใส่ผักขี้เล็กกันบ่แต่ภาษากลางเขาว่าแกงอุดจระเล็กใส่ผักพยนต์โคข่อยเว้าข่อยสิคนเว้าเรื่องนี้แล้วข่อยแบบข่อยคิดฮอดสมัยข่อยเป็นเด็กน้อยของกรุงเทพใส่ผักนิสัยดีนําเด้อผักหยังผักขาเนาะผักนิสัยดีนั่นน่ะมีแต่ขาค่ะขาจ้ะเอาที่เจ้าแล้วก็อีกอย่างอย่าลืมผักหยังหัวผักหยัง
พักคนนี้ตู่มั้ยพักอีตู่พักอีหยังเขาเอิ้นบ้านเฮาเอิ้นแหมพักอีตู่โอ้ยว่าสิเว้าหยังว่าให้กดถึงด้วยเนาขอโทษคอยนั่นนั่นสักโค้งแล้วคอยไปซื้อไปของกรุงเทพที่แรกคอยไปซื้อไอ้สมพักไอ้สมเปรี้ยวผักเนาะกลับไปซื้อกับไอ้สมงัวเปรี้ยวเปรี้ยวเปรี้ยวโคเนี่ยยี่เลี้ยนี่เรื่องจริงอายเขาว่าสั่นเขาเย็นง่องมาทางเนี่ยเขาคนอีสานเขากงเนาะเขาจะไปบอกว่าซื้อส้มงัวหน่อยมันก็บ่กล้าบอกนะก็เลยใส่ภาษากลางนะว่าเจ้าว่าตะมูเจาะเปี้ยโคหน่อยครับเจ้าว่าตะมูเจาะผมเพื่อกันครับเจาะกระเจี๊ยบมาแล้วเข้ากรุงเทพมาตอนนั้นอยู่อนุบาลหนึ่งแม่ผมมาเป็นเซลล์ขายของรองเท้าผมขาดเกือบขาดพี่น้องเกือบขาดผมก็เลยไปขอซื้อเกือบก็เลยแบบขอซื้อเกือบนะครับฮะอะไรคือเกือบน้องพนาวาอันเกือบครับเกือบอันเกือบไส้ตีนนี่ไหมครับเกือบเอ็นที่มันไส้ตีนเนี่ยวางทีละอะไรน้องคือเกือบก็พี่ไม่รู้จักน้องจนได้ยางไปสี่ครับนี่เกือบครับนี่เกือบเกือบไส้ตีนเลยครับเมื่อวานแฟนหลังเที่ยงมันก็ยังตกอยู่ซุ้มมือนี่ก็ได้ทุกวันนี้ภาษาไทยแข็งแรงแล้วอ่ะเฮ้ยเราไม่หัวซาแล้วเราไม่หัวซาแล้วเพราะฉะนั้นอ่ะอย่ามาทำสิ่งนี้กับพวกผมเพราะว่ารู้กิตติศักดิ์กันมาเยอะแล้วพวกผมอ่ะเดี๋ยวเราสอกท้องหงายเงือบเลยใช่ไหมหงายเงือบเลยขาชี้ฟ้าแก่แดดเลยโอ้ยอิ่มว่ะนี่นี่เป็นเงินที่สุดยอดมากเลยโอ้เจ็บอะไรก่อนรวบรวมไปมองเดียวก่อนมันไหลใจขายแค่ดำมาเป็นเนี่ยคุณคุณนี่เสียตัวเห็นไหมมันจะปากรักมากจากบนปากเนี่ยปากเขาเสียได้ยินเอาไปน้องเสียนี่แหละครับตัวนี้แหละจังใดก็อย่าลืมติดตามนะครับน้ำมันไหลไหลก็ไว้หันก้อนเดี๋ยวค่อยเก็บน้ำแตกน้ำแตกแล้วพี่น้องเอ้ยแตกน้ำแตกแล้วมันจังใดก็อย่าลืมติดตามนะครับเพลงที่ทีมงานผมได้สั่งขึ้นมาน้องครับฝากติดตามพี่น้องอีกจักมือจังสิได้ออกครับผู้คนฟังยังบ่ฮู้กันครับรอฮู้กันครับรอทีมงานกราฟิกครับรอผมให้ตอนนี้คือถ่ายทํา MV เรียบร้อยถ่าย MV ร้อยแล้วครับรอแต่เขาตัด MV เสร็จก็คือแบบปล่อยเลยครับน้องครับขอบคุณทุกกําลังใจขอบคุณทุกการติดตามน้องครับครับผมบัดนี้ลูกหลานก็สิกราบลาด้วยการกระทําใดว่าจะได้บ่สุภาพขอโทษขออภัยไว้นําด้วยครับผมเช่นกันครับเพื่อกันครับผมครับกราบสวัสดีครับหัวใจงงๆนะครับอย่าลืมนะครับรอฟังกันได้แล้วเร็วๆนี้สวัสดีครับ